สวัสดีครับอยากจะแนะนำวารสารเคหะการเกษตรเดือนมิถุนายนปีที่43นะครับฉบับเดือนมิถุนายนเดือนนี้เรื่องเด่นก็คือเรื่องโมเดลทุเรียนดีศรีสะเกษนะครับเรื่องนี้ที่อยากที่จะให้ท่านได้ติดตามอ่านกันนะครับเพราะว่าการจัดการของทุเรียนศรีสะเกษนี่นะครับเป็นโมเดลที่ดีเนื่องจากว่ามีความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษอบต.อบจ.สำนักงานสหกรณ์เนี่ยนะครับได้ร่วมกับทำงานในการที่จะพัฒนาชาวสวนทุเรียนเพื่อให้มีสวนทุเรียนที่มีคุณภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็ปรากฏว่าสามารถทำเป็นทุเรียนที่ได้รับการจด GI คือลักษณะบ่งชี้เฉพาะของทุเรียนดีจังหวัดศรีสะเกษขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุเรียนทุกผลที่มีการส่งออกไปสู่ตลาดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็น GI เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำ QR code หมายความว่าทุกผลเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากสวนไหนเป็นของใครมีลักษณะหน้าตาของสวนเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในสาระของฉบับเดือนมิถุนายนโมเดลดีโมเดลทุเรียนดีศรีสะเกษนี่นะครับก็จะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของชุดดินที่ปลูกอยู่ที่จังหวัดนี้เนี่ยนะครับว่ามีลักษณะชุดดินอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะพี่น้องชาวสวนในการที่จะไปปลูกในเขตพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าโอเคคุณสมบัติดินของตนเองนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าชุดดินของการที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการปลูกทุเรียนและจะทำให้ต้นทุเรียนนั้นมีอายุที่ยืนยาวด้วยนะครับเรื่องของทุเรียนดีศรีสะเกษเนี่ยที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งก็คือการจัดการทุเรียนพรีเมียมออนไลน์โดยสหกรณ์กันทรลักษณ์รูปแบบของการจัดการทุเรียนพรีเมียมออนไลน์คือส่งถึงผู้บริโภคนี่นะครับมีการพัฒนาการจากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จในปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้คิดว่าการส่งผลไม้สดพรีเมียมทางออนไลน์เนี่ยทางขนส่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ชาวสวนนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนหรือว่าเจ้าของสวนไม่จำเป็นต้องเป็นทุเรียนอย่างเดียวนะครับผลไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยก็ควรที่จะได้มีการจัดการลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกับโมเดลทุเรียนดีศรีสะเกษนะครับเพราะว่าลักษณะภูมิสังคมแต่ละที่เนี่ยนะครับลักษณะวัฒนธรรมแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันการจัดการก็จะต้องมีการพลิกแปลงกันไปว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการรองรับตลาดทุเรียนในอนาคตที่มีผู้ปลูกมากขึ้นทั้งในประเทศเองรอบบ้านทั้งมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับลองติดตามอ่านเคหะการเกษตรฉบับเดือนมิถุนายนข้อมูลเรื่องโมเดลทุเรียนดีศรีสะเกษเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวผมคิดว่าคุ้มค่าแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเขียนเองก็คือเรื่องเมื่อมาเลเซียท้าชิงแชมป์ทุเรียนในตลาดจีนขณะนี้ประเทศไทยเป็นแชมป์ทุเรียนในประเทศจีนนะครับ 95% เนี่ยทุเรียนที่ขายในจีนเนี่ยจะเป็นของประเทศไทยขณะนี้มาเลเซียประกาศในการที่จะท้าชิงแชมป์ทุเรียนที่ไทยครองตลาดอยู่ในประเทศจีนซึ่งกลยุทธ์ของประเทศมาเลเซียก็คือทำทุเรียนพรีเมียมนะครับทำทุเรียนพรีเมียมเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางก็คือจากการจัดการสวนซึ่งขณะนี้มาเลเซียก็ประกาศว่าทุเรียนเป็น agricultural wealth ก็คือเป็นความมั่นคงทางการเกษตรใหม่ของประเทศนะครับเมื่อเขาประกาศอย่างนี้เขาก็ทำจริงด้วยโดยที่มีความร่วมมือและก็เป็นนโยบายของทางระดับนายกรัฐมนตรีในการที่จะมาโปรโมทมาทำการส่งเสริมการขายเองในตลาดประเทศจีนเพราะฉะนั้นมาเลเซียเนี่ยเป็นกรณีที่น่าศึกษานะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราลงไปดูลึกรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเองได้ไปติดตามมาตั้งแต่ปี2547
โดยที่ได้เคยไปร่วมงานอันหนึ่งเขาเรียกว่าทุเรียนฮันติ้งก็คือไปล่าทุเรียนในสวนที่มันร่วงขึ้นมาที่รัฐยะโฮบารูเมื่อปี2547อันนี้ก็เอาภาพมาให้ดูในช่วงนั้นทุเรียนที่ชื่อเหมาซานคิงหรือหมู่ซานคิงนี่นะครับยังเป็นชื่อเก่าก็คือคุนยิตเป็นทุเรียนป่านั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นที่นิยมปลูกเนื่องจากมีการคัดพันธุ์แล้วก็นอกจากคุณยิตแล้วก็จะมีพันธุ์อื่นๆวิธีการโปรโมทวิธีการส่งเสริมการขายนี่นะครับเขาดีเขาทำได้ดีมาตั้งแต่โน้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในเรื่องของทุเรียนมาเลเซียท้าชิงแชมป์ตลาดทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยยังมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการบริโภคของทุเรียนในประเทศจีนการเติบโตของตลาดทุเรียนในประเทศจีนผู้บริโภคทุเรียนต่อหัวต่อคนของแต่ละประเทศในโลกนี่นะครับเป็นยังไงก็คือเราจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุเรียนในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เนี่ยนะครับเฉพาะในเกี่ยวกับการเกษตรเดือนมิถุนายนปี2562เนี่ยนะครับปีที่43เนี่ยเฉพาะ2เรื่องนี้คิดว่าคุ้มค่าแล้วครับก็มีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับอย่างเช่นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของลมร้อนเรียกว่าลมไซฮวงซึ่งทำให้การติดผลของผลไม้หลายชนิดที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลมร้อนโดยเฉพาะในเขตตะวันตกก็คือบ้านแพ้วดำเนินสะดวกราชบุรีที่มีการปลูกลำไยปลูกองุ่นในสมัยก่อนพอเจอลมไซฮวงหรือที่เรียกว่าลมร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ติดผลก็ปรากฏว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสควเดิมนี่นะครับชื่อเดิมเนี่ยได้ไปทำงานวิจัยตอนนี้ทะลุในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างดีนะครับอันนี้เฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเฉพาะ3เรื่องนี้ก็คุ้มค่าเลยนะครับท่านผู้อ่านที่ต้องการที่จะพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตัวเองโดยเฉพาะพืชสวนให้ก้าวหน้านี่นะครับเนื้อหาในเกี่ยวกับการเกษตรนั้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยเล่าให้ฟังท่านสามารถเข้าไปดูใน kehakaset.com e-book นะก็จะเห็นสารบัญนะครับว่าในเล่มเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในเกี่ยวกับการเกษตรตอนอื่นๆของเล่มเดือนมิถุนายนปี2562นี่นะครับมีอะไรอีกบ้างคอยติดตามกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ